ธรรมบรรยายยามเย็นเนาะวันนี้เย็นของวันอังคารที่15เดือนมิถุนายน2564วันขึ้น6ค่ำเดือน8เดือน8แรกนะเพราะว่าปีนี้เป็น82หน82รอบเดือน8ก็หลวงพ่อบุญทันอัตตากาโมณวัดป่าบึงวังยาวตำบลเกิ่งอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามมาพบปะเนาะเจริญสุขเจริญธรรมในยามเย็นเนาะวันนี้ในยามเย็นยามเย็นยามค่ำจะมืดอีกแล้วจะมืดอีกแล้ววันเวลาผ่านไปผ่านไปมืดแล้วการเวลาที่เราเห็นชัดเจนอยู่ตรงนี้หมายถึงว่ามันเปลี่ยนไปเร็วเหลือเกินนะเพิ่มแป๊บเดียวเท่านั้นเองตอนนี้ยังพอมีแสงตะวันอยู่เกือบหกโมงเย็นนะเกือบหกโมงเย็นนะหลวงพ่อก็จะฉายตรงนั้นตรงนี้ให้ดูบ้างอะไรบ้างนะจะฉายให้ดูบ้างนะตรงนี้บ้างวันนี้หลวงพ่อไปธุระเป็นมีภารกิจนะเนาะเราให้ฟังบ้างอย่าเพิ่งรำคาญนะบางเรื่องนะทำใจดีๆทำใจดีๆวันนี้หลวงพ่อตั้งใจว่าจะเอาภาพรวมเนาะภาพรวมตรงนี้ศาลาปฏิบัติธรรมข้างบนเนี่ยอยู่ข้างบนมามีต้นไม้อยู่ข้างหน้าบ้างอะไรบ้างอ๋อธรรมะยามเย็นก็หมายถึงว่าก็คิดเอาธรรมะก็อยู่กับที่ที่ปกตินั่นแหละปกติเรามีธรรมะเราจะเป็นผู้ปกติถ้ามันไม่ปกติก็ควบคุมตัวเองไม่ได้ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ก็นั่นยุ่งเลยมีปัญหาตามมาแน่ๆแต่ถ้าสมมติเราเข้าใจควบคุมอารมณ์ตัวเองให้มันเป็นปกติธรรมะคือความเป็นปกติในทางดีนะไม่ใช่ปกติในทางเดือดร้อนถ้าเดือดร้อนถ้ามันร้อนก็อุ่นลงมาเย็นลงมาจิตใจเราร้อนนะไฟไหม้ก็ยังมีวันดับวันหมดนะจิตใจของเราก็เหมือนกันมันเผาผลาญจิตใจของเรามันเผาลนเนาะจิตใจเรามันเผาลนเรารู้ทุกข์รู้โทษมันไหมนี่เราต้องเข้าใจเนาะต้องรู้ทุกข์รู้โทษกับมันการเวลาก็เช่นกันเราต้องรู้จักวันนี้เป็นอย่างนี้วันพรุ่งนี้เป็นอย่างนี้เหมือนเดิมถ้าพูดถึงวันและเวลานะเหมือนเดิมจะมีธรรมชาติมาปลูกแต่งบ้างธรรมชาติคือหมายถึงว่าอาจจะมีฝนบ้างจะไม่คืบบ้างสว่างบ้างแจ้งบ้างวันนี้โล่งเลยอากาศโล่งเลยอย่างเป็นต้นอากาศโล่งวันก่อนมันโล่งไหมวันก่อนก็โล่งเหมือนกันวันนี้ก็เช่นกันเรามีอะไรฝากไว้ในสมองเราบ้างเรามีอะไรฝังไว้ในจิตในใจของเราบ้างถ้ามีอะไรฝังไว้นะฝังคุณงามความดีฝังลึกเลยอย่างลากลึกลงไปในจิตใจของเราเลยอย่างลากลึกหลวงพ่อก็เดินวนไปวนมาเดินวนไปวนมาเนาะอย่างเงี้ยตอนนี้ก็อยู่อย่างเงี้ยแหละอย่างเงี้ยก็มีความสุขดีเนาะมีความสุขวันนี้หลวงพ่อก็ไปทำอะไรไปธุระสองรอบบางอย่างก็ให้พระท่านไปแทนบางอย่างวันนี้พระท่านไปแทนด้วยวันนี้ไปแทนอันนี้ต้นไม้ต้นไม้ใหญ่นะตรงนี้ต้นโพอันนี้ที่หลวงพ่อบอกว่าฝังลึกลากลึกลงในจิตใจคือฝังบุญกุศลเข้าไปในจิตใจของเรานะฝังบุญฝังกุศลอย่าไปฝังความบาปเอาไว้นะเราฝังบุญเอาไว้ฝังบุญฝังกุศลเข้าไว้ในจิตใจของเราให้มัน
ข้าที่ข้าทางเข้าที่ข้าทางแล้วก็ชีวิตของเราก็อยู่ยิ้มยิ้มอยู่แบบมีความสุขยิ้มแบบผู้มีบุญมีกุศลยิ้มปริ่มด้วยความด้วยคุณงามความดีคิดถึงเมื่อไหร่และลึกถึงเมื่อไหร่ก็เป็นบุญเป็นกุศลคิดได้ก็โอ้ให้มันเกิดขึ้นมามันมีมันมีมันเป็นถ้าเราไม่ทำความเข้าใจแล้วไม่เตือนมันบ่อยๆไม่ได้นะจิตใจเราต้องเตือนมันบ่อยๆอันนี้ยามเย็นอันนี้คือธรรมะยามเย็นธรรมชาติพอเชียวโอ้สะดุดเนี่ยอันนี้ก็หมายถึงว่ามีเสียงรถผ่านไปพอไปธุระก็อยู่ที่วัดบึงก็มีลูกศิษย์มีคนขับรถด้วยอะไรด้วยจริงๆก็ถ้าพูดถึงชีวิตก็หลายชีวิตเหมือนกันนะหลายชีวิตเหมือนกันร่วมกันอยู่ร่วมกันอยู่เนี่ยอาศัยตรงนี้แหละอาศัยตรงนี้เป็นเกณฑ์เนาะอันนี้หลวงพ่อตั้งใจว่าจะเดินไปตรงนี้ไม่รู้จะเดินไปได้หรือเปล่าเราก็ดูก่อนเนาะถ้าเดินไปได้หลวงพ่อจะเดินไปตรงนี้ลงไปในทุ่งนาอะไรลักษณะนะน่าจะได้อยู่หลวงพ่อเดินมาดูภาพไปด้วยนะดูภาพไปด้วยเห็นภาพไหมถ้าเห็นภาพอยู่ก็ดีไปถ้าเห็นภาพอยู่ก็ดีไปวันนี้หลวงพ่อกล่าวว่าจะเดินไปโน่นเดินไปโน่นใช้เวลานิดหน่อยใช้เวลานิดหน่อยนะวันนี้เนี่ยมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้อันนี้เป็นคันนาอันนี้เป็นคันนานะหลวงพ่อเดินไปตามคันนาแล้วก็ดูทุ่งโล่งนะดูทุ่งโล่งก็บางครั้งก็แวะไปเป็นคติเตือนใจบ้างอะไรบ้างก็เล่าเรื่องธรรมชาติให้ฟังบ้างธรรมชาติทางด้านจิตใจคือมันที่มันมีอยู่มันเผาลนเรามันเผาลนเราอันนั้นแสดงว่านั่นไม่ใช่ความสุขแล้วอันนั้นไม่ใช่ความสุขแต่ถ้ามันไม่โผล่รุนเราคิดแล้วได้ความสุขมีแล้วเกิดขึ้นมาแล้วก็ได้ความสุขได้ความสุขก็จะมีนั่นนี่เนาะนี่โอ้เดินผ่านมาได้จริงปกติหลวงพ่ออยู่ตรงทางเข้าวัดแต่ตอนนี้ก็เลยลองดูดินี่คือเป็นเส้นทางสาธารณะที่ยังขู่ขายอยู่นะนี่คือถนนนั่นนี่ทางบริเวณนั่นคือบริเวณป่าในเขตวัดเนาะในเขตวัดป่านั่นนะที่มองเห็นนั่นหลวงพ่ออยู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งอยู่ฝั่งอีกฝั่งคนละฝั่งแต่ไม่ไกลกันเท่าไหร่นะไม่ไกลยังถ้าพูดถึงถ้ามันชัดก็จะเห็นกุฏิกรรมฐานกุฏิเล็กๆนะกุฏิเล็กๆนะที่มีกุฏิเล็กๆนะอยู่ชายป่าก็จะไปอยู่ชายป่าแต่ตัวนี้เป็นทุ่งนาเป็นมันก็ธรรมชาติมันก็เปลี่ยนแปลงเร็วเหมือนกันนะแต่มันก็การปรุงแต่งขึ้นมาก็ปรุงแต่งมาจากการจากการกระทำของคนเราจากการกระทำของคนเนาะคนเรามีหน้าที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยแต่ยังไม่นานไม่นานก็เขายังเกี่ยวข้าวอยู่เลยเสร็จแล้วก็มาปลูกข้าวตอนนี้เขียวเลยเขียวขึ้นแล้วเขียวขึ้นอันนี้จะเห็นไอ้ที่ขาวๆเป็นบริเวณวัดแล้วก็เป็นกุฏิหลังเล็กๆเป็นกุฏิหลังเล็กๆนะหลังเล็กๆวันนี้หลวงพ่อกะว่าจะไปพาเที่ยวทุ่งนานะพาเที่ยวทุ่งนาคือมันถนนคนละเส้นเดี๋ยวหลวงพ่อใช้ให้ดูตรงนี้อีกเส้นหนึ่งที่เทียบมากับทางเข้าวัดเป็นที่สาธารณะมีอยู่เดิมตั้งนานแล้วมีอยู่เดิมมาตั้งนานแล้วทุกวันนี้ก็เลยธรรมชาติที่มีอยู่เห็นอยู่ปรากฏอยู่
เดี๋ยวพามาดูตรงนี้หลวงพ่อพามาดูน่ะอยู่แถวนี้ก็แถวนี้ก็มีหมาเหมือนกันนะมีหมาเออมีสัตว์โลกเหมือนกันเนาะมีสัตว์โลกหลายตัวเหมือนกันมีสัตว์โลกตั้งหลายตัวเราตั้งแต่อันนี้ก็ไผ่ก็ไปอันนี้เป็นที่ของชาวบ้านนะแถวที่เป็นที่ของชาวบ้านก็ชาวบ้านเขาทำไร่ทำสวนกันทำไร่ทำสวนก็เป็นปกติหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ของความเป็นคนดิ้นรนขวนขวายที่จะทำหน้าที่ของความเป็นคนความเป็นมนุษย์นะเนาะตรงนี้ก็เป็นทุ่งนาตอนนี้เขาเตรียมหว่านข้าวไงเขาเตรียมหว่านข้าวก็เลยดูอย่างโล่งๆอยู่แต่บางแปลงเขาก็หว่านแล้วเขาหว่านแล้วหว่านเสร็จแล้วให้นี้ท่านต้องดูแลนะเหมือนกับพวกเรานะสังขารร่างกายของเราก็ต้องดูแลเหมือนกับเขาหว่านข้าวแล้วก็ดูแลก็ปลูกต้นไม้ปลูกนู่นปลูกนี่เขาก็ดูแลคำว่าดูแลก็ให้เหมือนกับสังขารร่างกายของเราก็ให้ข้าวให้น้ำอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าทางนี้ก็ให้ปุ๋ยให้อะไรให้น้ำให้อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนี้ก็ธรรมชาติเนาะธรรมชาติเป็นอย่างนี้มันจะหนีกฎธรรมชาติไม่ได้นี่กฎธรรมชาติเป็นอย่างนี้หมุนเปลี่ยนไปตรงนี้ก็เป็นที่ของชาวบ้านที่หลวงพ่อเดินอยู่เป็นที่ของชาวบ้านนะก็เขาถึงนี่เนี่ยกรรมสิทธิ์ที่หลวงพ่อว่าสิ่งที่ไม่มีจิตวิญญาณครองแต่หมายถึงว่าหน้าที่ทีนี้หน้าที่ทำอะไรก็คนละดูแลรักษาคนจะปรับปรุงไปตกแต่งไปอะไรมันอย่างนี้ที่ต่ำๆเนี่ยก็ทำนาที่ต่ำๆนะทำนาเนี่ยก็ทำนากันเขาทำนาโน่นแต่ที่ตรงนี้สูงหน่อยเขาจะเตรียมไปปลูกบ้านก็ได้แล้วก็ได้อย่างนี้แล้วก็จะเตรียมไปปลูกบ้านอันนี้มาใกล้เขาแล้วทีนี้ใกล้กุฏิใกล้กุฏิที่หลวงพ่อกุฏิกรรมฐานกุฏิพระนี่คือเขตวัดแล้วอันนี้คือเขตวัดยังถ้าพูดถึงตามหลักนั่นก็หมายถึงว่าก็แต่ก่อนก็มีคนอยู่บ้างแต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้มาอยู่ทางนี้ไม่ค่อยได้มาอยู่กันนะก็หลวงพ่อก็เพียงเก็บเล่าให้ฟังลองฟังตามสถานการณ์ตามอะไรนี่ตามเหตุตามปัจจัยตรงนี้เดี๋ยวก่อนดูก่อนเนาะดูก่อนนี่แหละนี่กุฏิกรรมฐานทีนี้หลวงพ่อจะเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเนาะเดินไปเรื่อยจะผ่านที่ลานธรรมพอดีทีนี้การลานธรรมถ้าพูดถึงตามหลักก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างทางนี้ก็เป็นเขตนะเขาเรียกว่าเป็นเขตของเวลาเขาเรียกว่านักศึกษามาอาศัยแล้วนักศึกษานักเรียนที่หลวงพ่อส่งเขาบ้างอะไรบ้างพ่อแม่เขามาฝากบ้างอะไรบ้างก็อาศัยอยู่แถวนี้อยู่คนละที่คือที่วัดบึงบางยาวอย่างที่หลวงพ่อลอยฟังก็ไม่ถึง20ไร่คือ18ไร่ประมาณตอนนี้หลวงพ่อเดินมาด้านหลังลานธรรมถ้าข้างหน้าเลยก็ประมาณลักษณะถ้าข้างหน้าลานธรรมก็ประมาณนี่ลักษณะแต่ตอนนี้มันดูมืดนะเพราะมันต้นไม้มันเยอะก็ดูมืดอยู่
เนี่ยตรงนี้มันก็ตอนนี้ก็มันแห้งมันแห้งอย่าเพราะฝนหมดไปหลวงพ่อจะใช้ให้ดูเห็ดนะให้ดูเห็ดตรงนี้เนี่ยตัวเห็ดนั่นน่ะนี่นี่อันนี้ดอกเห็ดเลยนี่ดอกเห็ดเลยดอกเห็ดเลยเห็ดเกิดที่ลานธรรมแล้วเห็ดเกิดไม่รู้เห็ดกินได้เปล่าไม่รู้เนาะน้องพ่อก็ไม่ค่อยเข้าใจแต่เยอะเหมือนกันเนาะเยอะเหมือนกันหมายถึงว่าเห็ดนั่นน่ะเห็ดถ้าภาษาสันเห็ดตะเบือบ่เห็ดตะเบือบ่แต่บางทีก็น่าจะใช่เนาะบางท่านเรานั่นอย่าไปเสี่ยงนะเนาะมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นพิษเหมือนกันนะเป็นพิษเหมือนกันถ้าเราไม่เข้าใจเราจะเก็บมากินมาดื่มมาใช้เลยก็ไม่ได้แต่ธรรมชาติมันก็แยกแยะอย่างนี้นะคือบางสิ่งบางอย่างก็เป็นพิษเป็นภัยแก่เราถ้าเราไม่เข้าใจแต่ถ้าเราไม่เข้าไปแตะไม่เข้าไปเสพไม่เข้าไปดื่มก็ไปกินมันก็ไม่เป็นไรมันก็ต่างคนต่างอยู่มันก็งูพิษอย่างนี้เป็นต้นนะงูพิษอ่ะถ้าพูดถึงงูพิษอันตรายมันเขาก็ระวังชีวิตของเขานั่นแหละจะเป็นเสือเป็นช้างเป็นแล้วก็มันกันเขาก็ระแวงในชีวิตของเขาอย่างนี้เป็นต้นเราต้องทำความเข้าใจเรื่องธรรมชาติด้วยถ้าไม่เข้าใจเรื่องธรรมชาติแล้วก็โอ้แย่เลยนะแย่เลยเราต้องรู้จักธรรมชาติตอนนี้หลวงพ่อกลับมาถึงเดินเดินไปแล้วก็กลับมาถึงโรงฉันแล้วเขาเรียกว่าโรงฉันคือวันนี้ก็มีพระท่านมาท่านมาปรึกษาหลายๆอย่างเหมือนกันทีนี้หลวงพ่อเข้าทางเดินปกติหลวงพ่อจะเดินอยู่ตรงนี้เดินจงกรมอะไรลักษณะนี้เดินไปเดินมาตั้งสติเมื่อพูดนี่ก็เหมือนกันก็พูดแบบนั่นนะหลวงตาถ้าอย่างหลวงพ่ออยากจะยืมที่เขาทำเอาไว้ความชั่วความเลวทั้งหลายมาเปรียบเทียบความดีทั้งหลายมาเปรียบเทียบกับความชั่วความชั่วทั้งหลายก็มาเปรียบเทียบกับความดีอะไรกันแล้วอะไรมันเป็นประโยชน์มากกว่าแต่คนละขั้วเลยแหละถ้าพูดถึงชั่วถ้าก็ดีนะใช่ไหมดีนั่นมันก็เป็นประโยชน์เป็นคุณเป็นคุณมีคุณอนันต์ไม่ใช่โทษมหันต์นะแต่ถ้าความชั่วเนี่ยมหันต์เลยทีนี้มหันต์เลยวิบัติเลยวิบัติแต่ถ้าเป็นคุณงามความดีเป็นบุญเป็นกุศลที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของเรามันอันนั้นมันเป็นอาหารที่หล่อเลี้ยงทางด้านจิตใจของเราไงอย่างที่หลวงพ่อบอกอาหารทางกายนี่มีทั้งเยอะแยะชาวบ้านยังเติมบ่อยด้วยชาวบ้านเติมบ่อยเติมอาหารทางกายนะแต่อาหารทางใจไม่ค่อยได้ใส่ใจมันก็ที่หลวงพ่อว่าเรียนมาแต่ยังไม่ได้ทำงานเรียนจบแล้วยังไม่มีงานทำมันก็คนที่เรียนแล้วมันยังไม่ได้มาปฏิบัตินั่นแหละแต่หลวงพ่อเรียนปฏิบัติโดยตรงอะไรลักษณะมันจะต่างกันมันมาสายตรงไงสายตรงก็เลยเล่าเรื่องการปฏิบัติที่มันเกิดขึ้นในขันธสันดานที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราจิตใจของผู้ปฏิบัติมาเล่าให้ฟังถือว่ามาเล่าให้ฟังเนาะถือว่ามาเล่าให้ฟังที่มันเกิดขึ้นมีขึ้นที่ได้ประโยชน์ตรงนี้บางทีหลวงพ่อก็ภูมิใจหลายๆเรื่องในตัวเองเหมือนกันนะแต่มันจะตีความข้างตัวเองก็ใช่อย่างวัดนี่เราก็มาขอร่างสร้างแปลงขึ้นมาตั้งแต่มันเป็นทุ่งนามันเป็นทุ่งนาจนกระทั่งปัจจุบันก็เป็นป่าเป็นอะไรลักษณะก็วันนี้ก็มีพระมาท่านมาเยี่ยมสองรูปก็นั่งคุยกันนานอยู่หลวงพ่อถึงบางทีมันถึงได้เบียดเวลาที่หลวงพ่อจะไล่สดเลยมันจะมาเบียดเวลาแต่เราก็โดยมารยาทเราเป็นเจ้าของสถานที่ตอนนี้ก็แขกไปไทยมาก็ปฏิสันถานก็คุยกันบ้างอะไรบ้างคุยกันไปผ่านไปมันไม่นานนี่แต่เป็นอดีตไปแล้วนะเป็นอดีตแล้ว
ยกเว้นแต่ว่าเรื่องนี้มันวกวนกลับมาใหม่มันหมุนเวียนกลับมาใหม่อย่างนี้หมุนเวียนกลับมาใหม่แต่ถ้าพูดถึงตามหลักมันก็หมุนเวียนของมันอย่างนี้เนี่ยหมุนเวียนของมันแต่ของเรามันคำว่าเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้มันจะเกิดมันเป็นอะไรแต่ถ้าพูดถึงตรงเลยก็เราก้าวไปแล้วไม่ได้ถอยหลังนะถ้าเราก้าวไปแล้วไม่ได้ถอยหลังคำว่าถอยโดยอากัปกิริยาแต่ชีวิตของเราก้าวไปแล้วไม่ถอยหลังมีแต่ไปข้างหน้าไปของมันก้าวถึงที่สุดจนก้าวสุดท้ายนะจนเทือกสุดท้ายในชีวิตของเราลมหายใจสุดท้ายนั่นแหละก้าวมาแล้วไม่มีถอยหลังแต่ถ้าสมมติเราไปนู่นกลับมาบ้านใช่อยู่ใช่อันนั้นใช่แต่ถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์จริงคือก้าวมาทั้งเราลองเราออกจากท้องแม่มาจากท้องแม่มาจนปัจจุบันเนี่ยเราได้กลับไปหาท้องแม่ไหมแล้วอายุที่ผ่านไปที่เราก้าวออกมาแล้วนี่ก้าวมาผ่านมาตรงนี้แล้วมันกลับไปที่เดิมได้ไหมไม่ได้อันนี้คือสัจธรรมที่แท้จริงอันนี้คือความจริงย่อมเป็นความจริงอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นอย่างนี้นะความจริงย่อมเป็นความจริงนี้ความจริงไปไม่พ้นนี้ความจริงไปไม่พ้นก็หลวงพ่อตรวจดูก่อนนะใครชมหลวงพ่ออยู่คุยกับหลวงพ่อบ้างก็ได้นะคุยกับหลวงพ่อบ้างก็ได้ถ้ามีใครย่อมจินตนาเวชบุญนะใช่เวชบุญลงจินตนาติดตามหลวงพ่อบ่อยอยู่ติดตามหลวงพ่อบ่อยทำดีได้ดีมีความสุขอันนี้ครูบาแสนนะติดตามหลวงพ่ออยู่ติดตามหลวงพ่ออยู่แล้วมีใครบ้างเนาะหลวงพ่อไม่ได้ใส่แว่นขยายนะไม่ใช่ใส่แว่นขยายสัญญานั้นก็ยังพอใช้ได้ยังดีอยู่สัญญาณยังโอ้ฉันมีเธอแค่คนเดียวกำลังรับชมหลวงพ่ออยู่นะกำลังรับชมหลวงพ่ออยู่ฉันชื่อเพชรใจฉันมีเธอแค่คนเดียวเราแบ่งปันคนอื่นได้นะความรักความอะไรเราแบ่งปันคนอื่นได้แต่ที่แท้จริงก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนหรอกไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราตั้งใจไปไว้ตั้งใจไว้ถ้าพูดถึงตามหลักก็อย่าฝากใจไว้คนอื่นมากนักอย่าจับไปฝากถ้าทั้งหมดเหลือไว้บ้างอะไรแล้วเสร็จเขาเรียกว่าถ้าพึงธรรมะนะถ้าเรารักเราก็เหลือไว้เกลียดบ้างแต่เกลียดมันไม่ดีอยู่แล้วแหละเกลียดชังไม่ดีแต่หมายถึงว่าถ้าโดยสัจธรรมแท้จริงเทไปหมดแล้วยุ่งเลยเทไปหมดเหลือไว้บ้างแต่เป็นชื่อเพศก็ไม่เป็นไรแต่การกระทำของเราในจิตใจของเราต้องทำความเข้าใจไม่ใช่ไปเทไปหมดเทแบ่งพ่อแบ่งแม่บ้างเทนั่นบ้างถ้าพูดถึงเรื่องกิเลสตัณหามันไม่มีวันสิ้นสุดหรอกมันไม่จบหรอกตื่นก้าวออกมาจากท้องพ่อท้องแม่แล้วก้าวจากบ้านนะบางทีไม่ได้กลับไปอีกก็มีนะต้องเข้าใจนะถ้าพูดถึงก้าวออกมาจากบ้านแล้วบางทีขับรถไปคืออุบัติเหตุเลยไม่ได้กลับมาบ้านอีกเลยเลยไม่กลับมาบ้านแล้วอีกอย่างก็ไม่ได้ว่าที่หลวงพ่อว่าโดยสัจธรรมที่แท้จริงนะก้าวออกมาแล้วเราหลุดออกมาแล้วนี่ไม่มีโอกาสได้กลับไปที่เดิมคือไม่หลุดจาก1ขวบ2ขวบ3ขวบ10ขวบก็ดี20ปีก็ดี30ปีก็ดีเราไม่ได้กลับไปตรงนั้นอีกเลยนั่นคือความจริงถอยกลับไปเป็นอายุ10ขวบไม่ได้อีกแล้วอยู่นานไปก็เฉาก็เหี่ยวก็แห้งไปเหี่ยวไปที่แท้จริงสิ่งเหล่านี้ก็ไม่จีรังยั่งยืนสิ่งเหล่านี้ไม่มั่นคงจริงๆมันเที่ยงที่เกิดขึ้นมาแล้วมันเที่ยงแล้วก็มาตั้งอยู่ไม่ใช่ตั้งอยู่นิ่งๆนะมันก็เคลื่อนของมันไปเรื่อยหมายถึงว่าหลวงพ่อพูดถึงเมื่ออายุสังขารอะไรนะแต่ถ้าบางสิ่งบางอย่างนะถ้าเป็นวัตถุสิ่งของที่ไม่มีจิตวิญญาณของตั้งไว้ตรงนั้นแหละอย่างพุทธรูปก็ตั้งไว้ตรงนั้นแหละตั้งไว้อยู่อันนั้นคือเหมือนกับต้นไม้อย่างนี้
ขาตั้งอยู่ไม่รู้กี่ปีหลายปีไปถามเขาก็ไม่รู้เรื่องแต่ถ้าพูดถึงตามโดยประมาณที่ในคนเราเนี่ยประมาณว่าอายุเท่านั้นอายุเท่านี้แต่เวลาเรามาทำลายเขาเนี่ยตัดแป๊บเดียวเรียบร้อยเรียบร้อยเลยอย่างนี้เป็นต้นก็เรามาทำความเข้าใจแล้วก็เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันมีพระท่านมาคุยกับหลวงพ่อท่านบอกท่านอยากจะบวชตั้งแต่อายุ20ปีขอพ่อขอแม่ไม่ได้ขอพ่อขอแม่ไม่ได้ตอนที่ได้มาบวชก็ตอนประมาณ40ปีแล้วอย่างนี้เป็นต้นก็ทำการทำงานแต่หลวงพ่อไม่ได้ขอพ่อขอแม่ลำบากอะไรก็หลวงพ่อก็ตั้งใจมาบวชถ้ามีความตั้งใจและมีความเชื่อมั่นและมีศรัทธานั้นมันไปได้ง่ายนะมันไปได้ง่ายเหมือนกับความเชื่อแต่อย่าไปเชื่องมงายนะหลวงพ่อบอกฝากนะอย่าไปเชื่อแบบงมงายไงอย่าไปตั้งความหวังไว้จนกระทั่งว่าบางทีมันเขาเดินมาขึ้นไปสูงอ่ะถ้าตกมามันก็เจ็บใช่ไหมอีกคนหนึ่งขึ้นไปไม่สูงตกมาก็ถ้าไม่พลาดท่าตกมาก็ไม่เจ็บเท่าไหร่ก็ไม่เจ็บเท่าไหร่ใช่ไหมถ้าไม่ขึ้นแล้วไม่ลงมันก็ไม่มีโอกาสที่จะตกพูดถึงเรื่องธรรมะนะหมายถึงเรื่องจิตใจของเราเนี่ยมันไม่เหิมเกินมีเกินไปมันก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะล่วงถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่มีรักนะก็ไม่มีคำว่าอะไรอกหักอย่างนี้เป็นต้นเขาคงไม่มีความผิดหวังใช่ไหมไม่ได้ผิดหวังเลยอย่างเงี้ยเราตั้งความหวังไว้มากๆตั้งไว้เฉพาะเราแต่คนอื่นถ้าว่ามันเป็นเลขคู่ไม่ใช่เลขขี้ถ้าเป็นเลขคู่อ่ะถ้าเป็นเลขคู่มันแบ่งแล้วนะมันแบ่งเขาแบ่งให้เราแบ่งให้เขาเขาเรียกว่าจูนเข้าหากันถ้าจูนเข้าหากันไม่ได้ก็เอาแล้วทีนี้รักอยู่ดีๆเอากับเกลียดซะแล้วเอาถึงที่สุดของมันก็เข็นฆ่ากันอย่างที่หลวงพ่อเห็นในสื่อเห็นในลักษณะเห็นอยู่นะเห็นอยู่บ่อยเลยเห็นอยู่บ่อยจนบางทีหลวงพ่อก็บางทีข่าวที่มันนั่นน่ะข่าวที่ฆ่ากันน่ะนะยิ่งเป็นบอกคนรักกันแล้วก็ถึงขนาดฆ่ากันแทงไม่ยั้งอย่างนี้เป็นต้นไปรอบกลับไปฆ่าอันใดลักษณะไปรอบไปจ้องไปเฝ้าอยู่ไปเฝ้าง้องอนเสร็จแล้วทีนี้เขาไม่เล่นด้วยเพราะการกระทำของเราเขายอมรับเขารับไม่ได้เลยแยกกันไปตั้งนานแล้วกลับไปที่นี่เอาถึงแก่ชีวิตเลยแต่คงไม่ใช่ทุกคนนะที่หลวงพ่อพูดคือนั่นคือเขาแสดงให้เราดูแล้วมันควรเป็นตัวอย่างไหมไม่ควรเป็นตัวอย่างแล้วตัวแต่เสร็จแล้วตัวเองจะไปไหนอ่ะตัวเองจะไปไหนเข้าคุกเข้าตารางใช่ไหมถ้ายังมีชีวิตอยู่แต่บางคนก็ไม่ใช่ธรรมดาทีนี้ไม่ใช่ธรรมดาฆ่าเขาเราก็ฆ่าตัวเองด้วยเห็นเลยใช่ไหมอย่างนี้แล้วมันเกิดบุญเกิดกุศลขึ้นไหมล่ะถ้าพูดถึงทำใหม่ไม่ใช่เลยมันเป็นคุณงามความดีไม่ก็ไม่ใช่เองคุณงามความดีมันให้ผลอยู่แล้วมันให้ผลอยู่แล้วแต่ถ้าสมมติเราไปทำโทษผิดกฎหมายฆ่าคนเจตนาหรือไม่เจตนาก็หนักเมื่อกับศีลของพระก็เช่นกันนะอยู่ที่เจตนานะถ้าไม่เจตนาก็ไม่เป็นไรมันก็เลยมีตึกโค้งบางทีมีตึกโค้งบางทีก็โยมบางทีก็โอ้บางทีก็มีสติก็ลบพระหน่อยแต่บางทีก็ชนกันปั้งเลยชนกันอันนั้นเขาไม่ได้เรียกว่าเป็นผิดศีลนะเขาถ้ามีเจตนาถ้าพูดถึงเรื่องกำหนัดขัดเคืองนี้เป็นต้นมีความกำหนัดมีความรักมีความใคร่อะไรนะจ๊ะถ้าเสร็จแล้วทีนี้ถ้าพูดถึงตามนั้นก็จริงๆก็หมายถึงว่ามันผสมกับจิตครับถ้าจิตไม่ปกติจิตนั่นก็มันก็สอถึงนั่นเหมือนกับคำว่าเจตนาเจือด้วยมีเจตนาตั้งใจไต่ตองไว้ก่อนอะไรลักษณะไต่ตองเตรียมการไว้ก่อนมันก็มีเยอะเหมือนกันนะถ้าพูดถึงตามนะมีเยอะเหมือนกันแล้วพอว่าเออก็ดูแล้วนั่งทบทวนให้มันดีเถอะถ้าเรานั่งทบทวนได้ดีแล้วเนี่ยมันก็
มันก็จะมีบุญกุศลที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราตอนนี้หลวงพ่อจะนั่งอยู่ตรงนี้หลวงพ่อจะนั่งนะตะกี้นี่เดินตะกี้หลวงพ่อเดินนะเดินไปเดินมาก็อาศัยเดินเดินไปด้วยแล้วก็ไล่สุดไปด้วยตอนนี้หลวงพ่อมานั่งตรงนี้ที่อาจจะที่โล่งๆหน่อยนะแต่น้องก็ที่โล่งๆนะที่โล่งๆหน่อยเนี่ยก็โล่งก็ยังมีต้นไม้อยู่เหมือนเดิมเดินไปไหนก็มีต้นไม้อันนี้คือลานพระศิวลีนะตรงนี้พระศิวลีต้องพออยู่ข้างๆตรงนี้แล้วเสร็จแล้วทีนี้มาพูดต่อตรงที่ว่าที่เราก้าวออกจากบ้านมาบางทีเราไปขายแรงงานไปขายแรงงานโอ้กว่าจะได้กลับก็หลายปีไปขายแรงงานต่างแดนอย่างนี้เป็นต้นไปขุดทองต่างแดนเยอะมากที่ไปกันหลวงพ่อตอนที่หลวงพ่อก็ไปธุระบ่อยนั้นไปเจอที่สนามบินรอนั่งรอขึ้นเครื่องบ้างอะไรบ้างไปเช็คอินบ้างก็มีโอกาสได้คุยกันอะไรสักหน่อยนั่นคือในส่วนแต่บางคนไปที่หลวงพ่อเก็บมาคิดบางคนไปยังไม่ได้นั่งขึ้นเครื่องบินเลยสั่งไปไม่รู้โดนขบวนการต้มตุ๋นบางทีไปอยู่ขึ้นเครื่องบินอยู่แต่เสร็จแล้วไปลงสนามบินนะเขาไล่กลับเขาจับแล้วกลับอะไรลักษณะนี้มันมีเยอะนะมิจฉาชีพนะมีทุกรูปแบบเลยน้องว่ามิจฉาชีพมีทุกรูปแบบนะทำไมมันเยอะอย่างนั้นอ่ะทำไมมันเยอะอย่างนั้นน้องพ่อว่าพอเข้าใจไหมพอเข้าใจไหมนี่แหละว่าง่ายๆคือหมายถึงว่ามันขาดศีลธรรมไงไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของคนอื่นน่ะการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันขาดศีลขาดธรรมขาดสัจจะขาดความจริงจังขาดอะไรหลายๆสิ่งขาดจากคุณงามความดีไงขาดจากคุณงามความดีมันถึงมีเยอะเลยอย่างที่ขบวนการต้มทุนทางโทรศัพท์ทางอะไรก็ดีเยอะมากไม่รู้หน้าตากันมาก่อนไม่เห็นหน้าตากันมาก่อนบางทีก็เพชรปลอมบ้างเอาหน้าของคนอื่นมาอะไรใช่ไหมไปเจอเขาจริงๆก็คนละนั่นเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นก็มันจริงๆก็มายาเขาเรียกมายาโรคมายานะโรคมายามันหลายเรื่องโรคมายาเรารู้เท่าทันไหมล่ะถ้าเราไม่รู้เท่าทันก็เอาแล้วทีนี้เสียเปรียบเลยเสียเปรียบเสียเปรียบทุกรูปแบบเลยครั้งแล้วครั้งเล่าบางทีเราก็ต้องเตือนตัวเองนะเนาะเราต้องเตือนตัวเองถ้าเราเตือนตัวเองไม่เป็นนะแย่เนาะต้องเตือนตัวเองอยู่เสมออย่าลืมนะอย่าลืมเตือนตัวเองนะเข้าใจเตือนตัวเองบ้างถ้าไม่เข้าใจเตือนตัวเองก็จะแย่เอานะจะแย่เอาชีวิตเราจะล้มเหลวอย่าไปโทษใครทีนี้เดี๋ยวหลวงพ่อจะหันไปทางนี้นี่คือทางบริเวณทางเข้าวัดทีนี้หลวงพ่อหันหน้ามาทางด้านทิศเหนือทางเข้าวัดทางเข้าวัดก็เป็นป่านั่นเองทางเป็นเท่าวัดบริเวณจอดรถเวลามีการมีงานบางทีก็ตั้งโรงทานบริเวณแถวนี้แหละตั้งโรงทานเนาะโอ้มีพระท่านน่าจะเป็นพระทางเมืองนอกนะติดตามหลวงพ่ออยู่หลวงพ่ออ่านไม่ได้นั่นนี่เป็นภาษาน่าจะเป็นภาษากัมพูชาที่เห็นอยู่นี่นะบางคนก็หลวงพ่อก็ขอนั่นนะขอไปด้วยนะที่ทักชื่อไม่ถูกแต่ก็กล่าวถึงที่ติดตามที่รับชมก็มีหลายคนเหมือนกันนะติดตามหลวงพ่ออย่างถ้าเป็นหนังสือทางสปป.ลาวหลวงพ่อก็พอเดาได้แต่ถ้าเป็นทางเขมรเลยเนี่ยทางเขมรทางกัมพูชาหลวงพ่อก็ไม่รู้นะหลวงพ่อไม่รู้แต่ท่านก็เป็นพระนะท่านเป็นพระในที่ท่านชมหลวงพ่ออยู่ท่านบอกกำลังรับชมกำลังรับชมเสียงสัตว์โลกเสียงสัตว์โลก
จะมีเสียงหมูมากาไก่บ้างเมื่อก่อนนี้มีโอ้ยเอ่ยถึงหน่อยเนาะมีนั่นเสียงดังมันต้องมีอะไรต้องมีอะไรไม่ถึงว่าเขาเห็นคนไปคนมาเขาเห็นคนเขาได้ยินเสียงยินเสียงป้องแป้งป้องแป้งเขาก็ทักเขาก็ว่าไปตามเรื่องของเขาตามภาษาของเขาเนาะหน้านี้ก็ทำนาปังก็ที่วัดป่าเบื้องบางยาวก็ยุงอาจจะเยอะหน่อยยุงอาจจะเยอะหน่อยแต่ถ้าช่วงที่น้ำไม่ขังน้ำอะไรก็ไม่เยอะเท่าไหร่เนาะก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ช่วงนี้ไม่ได้นั่งอยู่นานไม่ได้ยุงเยอะยิ่งกำลังจะเมื่อยอย่างเงี้ยก็มีหลายที่หลายแห่งนะหมายเรื่องยุงนี่ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาธรรมชาติเขาเกิดขึ้นมาเขาอยู่อายุเขาก็สั้นๆประมาณอาทิตย์หนึ่งอะไรเลยนะประมาณอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวน้องพ่อจะเดินต่อนะน้องพ่อจะเดินต่อทางนี้ที่มองเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยทางนี้น้องพ่อจะมาเน้นป่าน้องพ่ออยู่กับป่ามาตลอดนะไม่มีป่าก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม่ได้เน้นทางวัตถุมากนักแต่ไม่ได้มาเน้นเรื่องป่ามีป่าให้ชมมีป่าให้ดูเวลาทำก่อสร้างขึ้นมาทำนนทำนี่ก็แทรกไปตามป่าเลยแทรกไปตามป่าเลยนี่โอ้น้องพ่อเดินมาทางหน้าสลายอีกรอบหนึ่งเดินมาที่สลายอีกรอบหนึ่งนะวันนี้เดี๋ยวหลวงพ่อจะให้ดูข้างๆศาลาข้างๆศาลาเนี่ยพื้นข้างล่างนี่ก็จะเป็นปูอิฐลูกมันก็เรียกว่าอิฐลูกหนอนอย่างเงี้ยอิฐลูกหนอนรอบศาลาเลยนะรอบศาลาเลยนี่อิฐลูกหนอนอย่างเงี้ยอันนี้ศาลาชั้นล่างศาลาชั้นล่างลงชั้นอยู่ที่หนึ่งนะต้องเข้าใจนะก็มีปูอิฐลูกหนอนเกือบก็คือรอบศาลาเลยรอบศาลาก็มีปลูกต้นไม้บางพระท่านก็ดูแลพระดูแลให้นี่คืออิดลูกนอนเอามาไกลเหมือนกันนะเอามาไกลเหมือนกันเอามาจากเมืองสุรินทร์โน่นอิดลูกนอนนะก็หลวงพ่อเที่ยวไปก็เห็นอุตสาหกรรมย่อมๆแล้วก็เลยเจออุดหนุนก็ค้นมาทีละน่าจะประมาณเที่ยวละประมาณ 7-800 ก้อนประมาณนี้นะประมาณนี้นะไอ้ค้นมาแต่ไม่ใช่ทุกวันนะไม่ใช่ทุกวันเขาเรียกว่าอุตสาหกรรมเล็กๆก็คนคุ้นเคยก็เลยน้องพ่อก็เลยช่วยอุดหนุนจุนเจือจริงๆก็ปัจจัยโยมนะถ้าพูดถึงตามปัจจัยโยมที่สร้างกุฏิวิหารอยู่สร้างเสนาสนะอยู่ก็ของคฤหัสถ์ญาติโยมรวมกันหลายคนหลายวันที่หลวงพ่อไปก็เจอคนรู้จักอยู่คุยกันอยู่เขาถามว่าซ่อมแซมกุฏิเสร็จหรือยังอาจารย์หลวงพ่อเออยังไม่เสร็จหรอกมันยังไม่พอก็เลยยังไม่เสร็จเนาะเลยยังไม่เสร็จอันนี้ก็เช่นกันทีนี้ตรงนี้อาจจะมืดหน่อยเนาะหลวงพ่อมาในมุมมืดหน่อยมาในมุมมืดในมุมมืดเลยอย่างนี้คือขณะที่เพิ่มไปแป๊บเดียวนะก็เลยจะเลยครึ่งชั่วโมงอันนี้ทางโน้นทีนี้ทางโน้นโอ้สัญญาณไม่ค่อยดีนะสัญญาณไม่เสถียรนะทางเข้าใจด้วยถ้าเผื่อมันขาดหายไปหรือมันหลุดไปเลยก็ให้เข้าใจนะตอนเย็นก็เป็นอย่างนี้เนี่ยตอนเย็นหลวงพ่อพอเข้าใจอยู่ถ้าเผื่อหลวงพ่อหายเงียบไปก็ให้เข้าใจเนาะไม่ได้บอกลาเลยสัญญาณแต่ก็มันก็กลับมานะแป๊บเดียวก็กลับมาแต่บางทีก็นิ่งไปเลยอันนี้คือหลวงพ่อบอกสาเหตุนิดหน่อยเข้าใจด้วยนะไม่ได้หายไปไหนหรอกเกี่ยวกับสัญญาณบางทีก็นิ่งอยู่ไม่เคลื่อนไหวไปมาเลยบางทีก็นิ่งอยู่
เดี๋ยวหลวงพ่อจะฉายต้นไม้ที่เป็นแถวให้ดูเนาะนี่คือข้างโรงฉันแต่ต้นไม้เป็นแถวเนาะเป็นแถวอย่างเมื่อก่อนก็ปลูกก็เป็นแถวเหมือนกันนะแต่บางทีมันเกิดขึ้นมาเสริมขึ้นเกิดมาแทนที่มันก็เลยเมื่อก่อนนี่บางเป็นแถวเป็นแนวเป็นอะไรดีอยู่ก็มีหลายคนที่มาช่วยปลูกมาก่อนจะเป็นรองผู้ว่าบ้างอะไรบ้างมาปลูกต้นไม้ส่วนมากในส่วนหนึ่งก็วิทยาลัยเกษตรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีของมหาสารคามเนี่ยน้องพ่อรู้จักจริงๆน้องพ่อมาอยู่มหาสารคามตอนแรกน้องพ่อก็อยู่โซนของอยู่โซนตำบลขวาวนั่นนะไม่ใช่ตำบลเกิ้งนะตอนแรกๆแต่ไม่ได้ตั้งวัดนะมันเขาเรียกว่ามีดอนปูตาน้องพ่อเลยอยู่โอ้ตรงนั้นน่าจะอยู่เป็นรวมแล้วน่าจะปี2ปีแล้วนะแต่ไม่ได้จำพรรษานะไม่ได้จำพรรษาก็อย่างที่หลวงพ่อชี้แจงให้ฟังนะหมายถึงว่าช่วงระยะที่ไม่ได้ทำงานสังคมนี่9เดือนหลวงพ่อก็อยู่ที่อื่นมากกว่าก็สรุปแล้วเฉลี่ยแล้วปีหนึ่งก็เข้าพรรษาจำพรรษาก็3เดือนใช่ไหม3เดือนแล้วนอกพรรษามันเยอะมันเยอะกว่าตอนนี้ก็ในพรรษาปีนี้หลวงพ่อไม่มั่นใจว่าน่าจะไม่ได้จัดงานเทศนะของพุทธสมาคมพรุ่งนี้หลวงพ่อก็มีธุระอยู่ที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนตอนประมาณ9โมงเขานิมนต์หลวงพ่อไปแล้วอย่างพรุ่งนี้ไม่ใช่วันนี้เป็นวันพุธพรุ่งนี้ก็หลวงพ่อก็จะไปที่นั่นสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนหลวงพ่อก็เป็นกรรมการเป็นอะไรอยู่ที่นั่นเป็นกรรมการอยู่ทำงานกับเขามานานแล้วแหละทำงานกับเขามานานตอนนี้มืด10:00 กว่าแล้ว18:00 กว่าถ้าหลวงพ่อไล่สดแล้วไม่มีนาฬิกานะอยู่ที่หน้าจอนี่นะไม่มีนาฬิกามันจะตัดไปโดยปริยายไม่ใช่ต้องเดินไปดูนาฬิกาบางถ้ากะประมาณไม่ถูกก็จะต้องเดินไปดูนาฬิกาถ้าใช้เครื่องเดียวนะแต่ถ้าเครื่องหนึ่งนะก็เครื่องหนึ่งถ้านั่นก็ดูเวลาได้อยู่ดูเวลาได้แต่ถ้าเวลาไร้สุดนี้เวลาจะหายไปให้เข้าใจตามนี้เนาะหลวงพ่อถึงบางทีหลวงพ่อพูดถึงกะประมาณนี่ประมาณใช้คำว่าประมาณก็เดินจากนี่เริ่มหลวงพ่อก็ดูนาฬิกาเสร็จอยู่แต่ไม่ดูนาฬิกาอยู่แต่ไม่ถึงว่าพูดไปพูดมากับประมาณเท่านี้อะไรสักนิดแต่ตอนนี้ก็น่าจะ18:30นั่นแหละตอนนี้อย่างนี้ปกติหลวงพ่อจะมาตอนเย็นจะมาเดินโยงกลมประมาณ18:00มาเดินโยงกลมแต่วันนี้มันเวลาพอดีพระท่านมาเยี่ยมก็เลยมาเบียดเวลาหลวงพ่อไปหลวงพ่อก็เลยใช้โอกาสมาไล่สดช่วงที่เดินโยงกลมอย่างนี้เป็นต้น18:00เดินโยงกลมแล้วก็ทุ่มหนึ่งก็เริ่มสวดมนต์ทำวัดสวดมนต์ทำวัดแล้วก็ประมาณ14:00ด้วย20:00ก็เลิกจากสวดมนต์ทำวัดแยกๆกันกับกุฏิเป็นต้นเนาะอันนี้คือก็บางนึกได้ก็รอให้ฟังแต่ถ้าที่โล่งๆอันนี้เนี่ยที่โล่งๆอย่างเงี้ยอันนี้คือโล่งๆต้องเดินหาที่โล่งๆนะถ้างั้นก็ปกคลุมไปหมดปกคลุมไปหมดต้นไม้บางต้นบางชนิดมันก็ร่วงไปหล่นไปก็ไม่ร่วงพร้อมกันนะไม่หล่นพร้อมกันบางทีก็บางทีบางอันนี้ชนิดนี้ร่วงไปหล่นไปแล้วก็เกิดขึ้นมาแทนที่เหมือนกับชีวิตของสัตว์นะเนาะถ้าพูดถึงตามหลักคนนี้ถึงสิ้นสุดแล้วก็เขาก็ร่วงไปหล่นไปก็บางทีก็เหลือเราไงบางทีก็เหลือเราบางทีก็เราอาจจะไม่เหลือก็ได้แต่คนอื่นอยู่แทนเป็นอย่างนี้ลักษณะนี้มันเป็นไปอยู่ของมันอยู่อย่างนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเป็นเรื่องธรรมดาเราต้องยอมรับความจริงให้ได้เราต้องเห็นความจริงให้ได้เราต้องอยู่ความจริงเราต้องเห็นความจริงถ้าเราไม่เห็นความจริงโอ้แย่เลยเราต้องรู้เราต้องเห็นเราต้องเป็นเราต้องมีนะแต่มีอะไรมีคุณงามความดีอย่ามีบาปนะอย่ามีความชั่วนะให้เรามีบุญมีกุศลมีคุณงามความดีนั่นแหละบันทึก
บันทึกไว้ในจิตใจของเราการกระทำก็เช่นกันการกระทำก็เช่นกันมันจะผลจากการกระทำนะอย่างที่หลวงพ่อพูดให้ฟังบ่อยๆอย่างนี้วันอังคารอย่างนี้เป็นต้นอังคารที่15เดือนมิถุนายน2564มันไม่ทำให้คนดีคนเลวได้นะวันเวลาไม่ทำให้คนดีคนเลวได้มันเป็นไปได้แค่การกระทำของเราถ้าเราทำชั่ววันนี้มันก็ชั่วผู้ใหญ่ทำชั่วก็ชั่วเด็กทำชั่วก็ชั่วผู้ใหญ่ทำดีก็ดีเป็นพระเจ้าประสงค์ทำดีมันก็ดีอ่ะนี่เป็นต้นทำดีประพฤติปฏิบัติตามคำสอนประพฤติปฏิบัติตามคำสอนคำสอนของอะไรทำคำสอนพระศาสดาของเราไงคำสอนของพระอริยเจ้าต้องมีธรรมะต้องมีธรรมะที่มันถูกต้องไม่ใช่ว่าโอ้ไปเชื่องมงายตรงนั้นตรงนี้ไปเชื่อตรงนั้นเชื่อตรงนี้เราเชื่อได้อยู่แต่เราต้องพินิจพิจารณาด้วยปัญสติปัญญาของก่อนไม่ใช่ไปเชื่ออะไรเจอแล้วก็เชื่อไปหมดมันก็ไม่ใช่เราเชื่ออันนี้ง่ายๆคือเราเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแค่นี้เนี่ยมีจุดยืนตรงนี้แหละเรายืนด้วยลำแข้งของตัวเองไม่ใช่ไปลำแข้งของคนอื่นเรายืนอยู่ตรงนี้ยืนให้ได้ยืนให้มั่นคงฐานของเราต้องให้มั่นคงไม่ใช่อยู่แบบไม่มั่นคงอะนะเราอยู่แบบมั่นคงเหมือนกับหลวงพ่อปลูกรากฐานอย่างเงี้ยมีความภูมิใจในการเกิดขึ้นมาได้สร้างวัดสร้างวาความในใจจริงๆก็หมายถึงว่าเราก็ภูมิใจใช่ไหมโดยศรัทธาญาติโยมมาสร้างหลายคนก็สร้างเยอะแยะไปหมดเลยไม่ใช่หลวงพ่อมานั่งอวดว่าตัวเองนั่นแต่มันภูมิใจเท่ากันการกระทำของตัวเองตรงที่ว่าเราพอใจในสิ่งที่ตนได้ไงคนที่ทำมากกว่าเราต้องเยอะแยะก็มีมันสร้างมาไม่เท่ากันบุญพละนี่สูงสร้างมาไม่เท่ากันสร้างมามากกว่ากันน้อยกว่ากันคุณงามความดีก็เช่นกันก็ทำมานานแล้วอย่างหลวงพ่อจะโอ้สะสมมาตั้งนานเนาะเก็บเล็กผสมน้อยมาถ้าพูดถึงตามหลักก็จะมายืนอยู่ในจุดนี้ได้ไม่ใช่ทำบันเดียวได้เลยนะก็ไม่ใช่นะเห็นบันเดียวอยู่บันเดียวเกิดขึ้นมาแล้วโหเห็นผลเลยอย่างนี้ก็ไม่ใช่กว่าจะได้ผลวู้ไม่ใช่ธรรมดามันก็ต้นไม้กว่าเขาจะโตขึ้นมาแต่ละต้นนี้อย่างต้นไม้นะเขาก็แทรกแซงกันขึ้นยืดป้อยืดไปมันต้นไม้มันถึงสูงไงต้นไม้มันถี่ถ้าอยู่ต้นเดียวนะมันก็ไม่มีใครแย่งอะไรใช่ไหมถ้าพูดถึงตามหลักอยู่ด้วยกันโอ้โหแข่งกันทีนี้มันกับพวกเราทางโลกอย่างนี้แข่งกันทำมาหากินแข่งกันทำมาหากินแต่หลวงพ่อบอกฝากว่าให้แข่งกันทำคุณงามความดีด้วยนะอย่าไปแข่งกันแค่ทำมาหากินเฉยเดี๋ยวก็ขัดแย้งกันเดี๋ยวขัดแย้งกันวุ่นวี่วุ่นวายไปหมดอย่างนี้ก็ไม่ดีเลยนะเราต้องวันใดวันหนึ่งเราต้องทบทวนให้มันได้ทบทวนมันได้ให้มันเกิดเป็นขึ้นมาถ้าเป็นอยู่ยังพอคุยกันได้แต่ถ้าตายแล้วแย่นะคุยกันไม่เข้าใจนะไม่มีโอกาสที่จะเข้าใจแล้วไม่มีโอกาสที่จะทำบุญแล้วหมดแล้วไม่มีโอกาสที่จะทำชั่วแล้วถ้าเราวิญญาณออกจากร่างเรานะวิญญาณออกไปแล้วอันนี้สัจธรรมอันนี้คือความจริงมันจะปรากฏอย่างนี้จะปรากฏอย่างนี้เอาวันนี้หลวงพ่อบอกฝากว่าให้คุณงามความดีที่เราทำมาสั่งสมมาพอกพูนมาเราไม่หล่นจากคุณงามความดีคุณงามความดีที่เราทำแล้วแม้แต่หลวงพ่อถ้าแบ่งปันกันได้ก็แบ่งปันกันได้ก็หลวงพ่อแบ่งปันคุณงามความดีแล้วที่แท้จริงก็หมายถึงว่ามันแบ่งไม่ได้แต่ก็บอกให้กำลังใจทุกท่านทุกคนให้มีความสุขกันด้วยการทำคุณงามความดีนะคุณพระคุ้มกองแล้วคราวหน้าพบกันใหม่นะวันนี้หลวงพ่อลาไปก่อนคราวหน้าพบกันใหม่สาธุสาธุสาธุ